มาครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่โลกเมียนเนาะยังไม่จบนะครับวันนี้จะมาลองใช้ลบมีดแบบบัฟมาเกือบเต็มเนาะบัฟวิ่งเร็วนะครับเกือบเต็มลองดูว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับก็จะเป็นดัน175นะครับวิ่งหาแหวนเนาะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นอัตมิตนะครับแล้วเข้าไปดูสำหรับผมก็ว่าลบมีดง่ายสุดนะครับข้อดีก็คือว่าวิ่งเร็วเนาะวิ่งเร็วแล้วก็ตีแรงครับสำคัญเป็นสองอย่างดันนี้เนาะผมดันนี้ต้องการแค่สองอย่างเร็วแล้วก็แรงนะครับนี่ครับพอมาถึงจุดนี้แนะนำว่าให้หายตัวดีกว่านะครับเดี๋ยวลองแบบวิ่งไปไม่หายตัวดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองดูถ้าเกิดวิ่งเร็วไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเราวิ่งช้านะครับก็จะมีโอกาสโดนเสกลับได้จากมอนเตอร์ไอตัวเวทนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโดนละเห็นไหมครับโดนละนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นสตันนะครับเนี่ยมอนตัวนี้สตันได้ครับแนะนำว่าให้หายตัวดีกว่าถ้าเกิดเราหายตัวเนี่ยเราจะสะดวกเยอะนะครับก็จะกดดรอปเนาะเราจะตีบอสตัวแรกนะครับไปเลยเห็นไหมครับผมว่าง่ายเพราะนี่แหละเห็นไหมครับดาเมจเยอะทูริฟายรวนเครื่องประดับพาพิตี้หรอแล้วกดดรอปครั้งหนึ่งครับแล้วก็ตีบอสปิดดันครับบอสปิดดันเลยประดับเรื่องเวพอนนะเอ้ยผมได้กล่องอาวุธนี้บ่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูจะได้เลยดาบคู่เดดโบนดาบคู่มีเยอะนะเนี่ยเคครับพอตีเสร็จแล้วก็ออกตีเลยครับออกตีแล้วก็รีดันนะแล้วก็จะลองวิ่งใหม่ครั้งหนึ่งครับแล้วก็ตีใหม่เลยปาร์ตี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพัทมิตรนะครับไปลองครั้งหนึ่งครับก็จะตรงไปเนาะเดี๋ยวอันนี้บอกทางเลยครับตรงแล้วก็เลี้ยวขวาครับแล้วก็ตรงไปจนสุดทางเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับทีนี้เลี้ยวซ้ายครั้งหนึ่งต่อไปก็เลี้ยวขวาครับแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วตรงไปครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนี่ครับพอถึงจุดนี้เราก็หายตัวดีกว่าเพราะว่ามันจะมีตัวเวียดละมันจะเสียกลับเราได้นะครับเสียกลับมันก็จะเสียเวลาครับมันก็จะหยุดชะงักเนาะเราต้องเสียเวลามามาแก้ก็ไม่ดีนะครับเราก็จะไปเลยดีกว่าจะเลี้ยวซ้ายครับทีนี้แล้วเลี้ยวขวาลงตรงนี้ซ้ายครับซ้ายเลยทีถึงแล้วครับง่ายนะครับง่ายใช้เวลากี่นาทีเนี่ย2 นาทีต่อรอบหรือเปล่าแบบเดียวนะครับแต่ว่าเราอาจจะเสียสายตาหน่อยเพราะว่าเราใช้สายตาเยอะเนาะก็เล่นสัก10 ตาแล้วก็พักก็ได้ครับประมาณนี้เนาะเครื่องประดับตกบ่อยนะครับเนี่ยอันนี้ส่งได้เยอะอยู่นะถ้าเกิดเราส่งไปเรื่อยๆครับมันก็จะเสร็จไปถ้าเกิดเครื่องประดับส่วนมากจะตกแค่สีแดงนะสีฟ้าตกยากกว่าสีแดงจะตก 100% นะแต่ว่ามันต้องปิดบอสมันต้องมันแล้วก็มันต้องใช้ใบปิดดันนะครับใบรีดันครั้งหนึ่งนะครับจบแล้วจบไปบอสมีฮิวเลยเครื่องประดับแนวสโลอันนี้จะเป็นกล่องชุดนะครับแต่ผมไม่ขอเปิดนะเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้ามาเปิดเองนะครับประมาณนี้แหละครับเสร็จละก็ครับก็จบการรีวิวนะครับสำหรับเล่นดันเจียนนี่ครับแนะนำให้เล่นลบเมียนง่ายกว่า